มีเมืองหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่ามันคล้ายกับกรุงเทพเลยแต่เป็นกรุงเทพในเวอร์ชันที่สะอาดกว่าเป็นระเบียบกว่าสะดวกกว่าแต่ว่าของหลายอย่างก็แพงกว่าคลิปนี้ผมบินมายังเมืองไทเปเดี๋ยวเรามาชมเมืองที่ผมว่ามันคล้ายกับเมืองกรุงเทพนี้กันนะครับตอนนี้ผมก็เพิ่งถึงเมืองไทเปนะครับตอนนี้อยู่ที่ไทเปเมนสเตชันนะครับผมไทเปเชอร์จานนะฮะในส่วนบริเวณแถบไทเปเมนสเตชันนะครับหรือว่าสถานีไทเปเนี่ยมันไม่ค่อยจะมีตึกที่สูงมากนะครับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT นะครับถ้าเป็น2สายที่ตัดกันแบบนี้นะฮะจะมี2สีนะครับคือสายสีน้ำเงินแล้วก็สายสีนี่สีอะไรอ่ะสีแดงและสีชมพูป้ายบอกเส้นทางของสถานีรถไฟใต้ดินของไทเปนะฮะซึ่งจากตรงนี้ก็จะเห็นว่ามีทั้งหมด6สายนะครับรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีแดงของเมืองไทเปนะฮะทางเยอะนะครับตอนนี้ร้อนเกินส่วนคนก็ลงที่สถานีนี้หมดเลยรู้เลยว่างเลยรอบนี้ผมเดินเรื่อยๆนะครับไม่ดูแผนที่นะครับเห็นอะไรก็ถ่ายเห็นอะไรก็นำมาให้เพื่อนๆดูกันนะครับผมไม่รู้ทำไมผมรู้สึกพออากาศมันร้อนมากผมรู้สึกมันคล้ายๆเมืองไทยเลยคล้ายๆกรุงเทพนะครับจะเป็นกรุงเทพที่สะอาดมากกว่าเท่านั้นแหละตามท้องถนนของไทเปเนี่ยมันไม่ค่อยมีถังขยะนะครับแบบหาถังขยะนี่เรียกว่าหายากมากเลยนะฮะแต่แม้ถังขยะจะหายากนะครับแต่ว่าขยะตามท้องถนนเนี่ยแทบไม่มีเลยนะฮะรถเมย์ของที่นี่นะครับอีกใบดิจิตอลบอกเวลารถมานะฮะแล้วก็เลยเป็นที่นั่งล้อรถเมย์เขานะครับกลับมาอีกครั้งละสังเกตว่าจะขึ้นได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะครับตรงจุดนี้ก็จะมีอาคารเก่าๆสไตล์จีนนะฮะไม่แน่ใจว่าอาคารอะไรป้ายโฆษณาติดยื่นออกมาจากตัวตึกมากมายนะครับตรงนี้มีธุรกิจหลายอย่างนะฮะพูดถึงภาษาที่เขาใช้ที่นี่นะครับภาษาที่เขาใช้ในแบบภาษาจีนนะครับก็คือว่าภาษาจีนแบบจีนกลางนั่นแหละฮะซึ่งผมฟังออกนะฮะพูดได้นะครับก็เลยไม่มีปัญหาเท่าไหร่ติดปัญหาอย่างเดียวก็คือไอ้ตัวอักษรนะครับไอ้ตัวอักษรจีนตัวเต็มนะครับที่ผมอ่านไม่ค่อยออก นี่นะครับตัวอักษรที่เขาใช้นะครับก็จะเป็นอักษรจีนตัวเต็มนะครับผมซึ่งเหมือนกับที่ฮ่องกงนะครับไอ้ตัวเต็มลักษณะนี้ผมอ่านไม่ค่อยออกนะฮะแต่ก็พอเดาได้ธนาคารแลนด์แบงค์นะครับถูตี้นหางก็มองจากข้างนอกก็ดูคลาสสิกนะครับอันนี้เป็นไปรษณีย์ของไต้หวันนะครับถ่ายเป่ยเหมือนโพสออฟฟิศเข้าไปส่งโปสการ์ดกันหน่อยไหมข้างในที่ทำการไปรษณีย์ของไต้หวันนะครับดูสวยคลาสสิกดีนะมีบริการธนาคารนะครับโอเคเดี๋ยวไปเดินกันต่ออันนี้เป็นรถไปรษณีย์ของไต้หวันนะครับคันสีเขียวนะฮะเจ้าที่ทำการไปรษณีย์ของสาขาไทเปเป่ยเหมินนะครับก็ตั้งอยู่ในอาคารที่เป็นอาคารลักษณะเก่าๆอย่างนี้นะฮะสวยมากครับตู้ไปรษณีย์ของไต้หวันนะครับมี2สีนะฮะแล้วก็แต่ละช่องที่ใส่จดหมายนะครับก็จะมีประเภทที่แตกต่างกันนะครับร้านขายพวกเหรียญพวกสแตมป์เก่านะครับและที่ผมสังเกตเห็นนะครับที่ไต้หวันนั้นจะมีร้านสะดวกซื้อเยอะมากนะครับเหมือนกับที่ไทยเลยเรียกได้ว่ามีทุกที่ทุกมุมเลยก็ว่าได้นะฮะจากจุดนี้นะครับเราก็จะเห็นว่ามีเซเว่นอยู่2แห่งนะครับแล้วก็มี Family Mart อยู่อีกแห่งนึงนะครับเขาเรียกได้ว่ามีร้านสะดวกซื้อเยอะมากจริงๆเลยนะฮะสำหรับการจ่ายเงินที่นี่ครับโดยส่วนมากก็จะยังเป็นการใช้เงินสดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็เตรียมแลกเงินไต้หวันมาให้พร้อมนะครับก้าวสมัครเอาอีกก็จะ好了吗？对对。好的。ที่นี่เราก็จะได้ยินสำเนียงของสาวจีนไต้หวันที่ค่อนข้างจะน่ารักนะครับเวลาเขาพูดกันเขามักจะลงท้ายด้วยคำว่าโอโดยการพูดนั้นก็ไม่ค่อยเหมือนกับสาวจีนทั้งแผ่นดินใหญ่นะฮะเดี๋ยวผมจะเข้าไปหลบร้อนที่ Family Mart ที่ไต้หวันนะครับตอนนี้อากาศข้างนอกร้อนแวะหาอะไรเย็นๆกินสักหน่อยบรรยากาศก็คล้ายๆกับ Family Mart ที่จีนแผ่นดินใหญ่เลยนะฮะซื้อเครื่องดื่มมาตัวนึงนะครับดูแล้วน่าจะเป็นเครื่องดื่มชูกำลังนะครับเขียนว่าเวตาลี่นะครับลองดูหน่อย
หอมอร่อยนะฮะเห็นแล้วดูมีพลังมากขึ้นหรือเปล่าถังขยะนะครับทิ้งฝั่งนี้เพราะมันมีแบบรีไซเคิลได้กับแบบที่เป็นขยะธรรมดาทั่วไปถ้ามาเดินในซอยที่มันเป็นซอยเล็กๆนะครับบางที่ก็จะมีนี่นะฮะสีเต้านะครับเป็นถังให้คนเดินเท้าเดินนะครับอันนี้เป็นร้านที่ขายของอยู่ริมทางนะครับก็จะเห็นว่าเขาเอาพวกสินค้าต่างๆเอาเสื้อผ้าต่างๆนะครับมาแขวนแล้ววางอยู่ข้างทางบนฟุตบาทได้เลยนะฮะก็แปลกจริงที่เมืองไต้หวันที่ไต้หวันเนี่ยนะฮะเขาให้ทำอย่างนี้เขาคงอนุโลมนะครับให้คนทำมาหากินเท่าที่ผมสังเกตนะครับการมาสั่งข้าวกินที่ไต้หวันนะครับคำถามแรกเขาไม่ได้ถามว่าจะกินอะไรนะครับเขาจะถามผมว่าจะกินในร้านหรือว่าจะขอกลับบ้านนะฮะซึ่งคำถามนี้เหมือนจะเป็นทุกร้านเลยนะฮะพูดถึงราคาอาหารนะครับราคาอาหารที่ไต้หวันนี้ก็ไม่ถูกนะครับราคานี้ก็คิดว่าเกือบเท่าที่เซี่ยงไฮ้นะครับสำหรับค่าเงินดอลลาร์ไต้หวันนะไม่ค่อยแตกต่างจากค่าเงินบาทของไทยมากเท่าไหร่นะครับอย่างข้าวจานก็อยู่ที่115ดอลลาร์ไต้หวันนะครับปริมาณนั้นก็ไม่ได้มากเท่าไหร่พอกินเสร็จแล้วก็ต้องหยิบจานไปวางในจุดที่เขาเตรียมไว้ให้นะฮะนี่นะฮะเหมือนจะเป็นอย่างนี้ทุกที่เลยที่ไต้หวันซึ่งผมคิดว่ามันดีมากเลยนะฮะตรงนี้มีวัดจีนอยู่ด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นวัดพุทธหรือเป็นวัดเต๋านะฮะที่ไต้หวันผมได้ยินว่าเขานับถือศาสนาเต่ากันเป็นส่วนมากนะครับดูสิครับมีคนมากราบไหว้มากมายและที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับท่านน่าจะเป็นเจ้าแม่กวนอิมนะฮะเพราะฉะนั้นวัดนี้คงจะเป็นวัดเต่านะครับเนี่ยที่หน้าวัดตรงนี้นะครับมีคุณยายครับนั่งขายลอตเตอรี่แบบขูดนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นราคา300ดอลลาร์ไต้หวันนะครับส่วนนี้จะเป็น200ดอลลาร์ไต้หวันก็เดี๋ยวต้องลองขูดเสียงโชคกันดูหน่อยนะฮะเจ้าอีดังแหลมไปไพ่แหละแล้วเจ้าจังป่ะครับเจ้าเหลียงไปไพ่ครับเฉียดเฉียดเดี๋ยวขูดกันตรงนี้เลยนะฮะอันนี้เป็นการเล่นหวยแบบขูดที่ไต้หวันครั้งแรกนะครับรู้สึกว่าน่าจะโดนกินแล้วนะฮะไม่น่าจะถูกรางวัลเลยนี่นะครับรางวัลมันอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าที่ผมขูดออกมานี่ไม่มีไม่ตรงเลยนะครับก็ไม่ถูกรางวัลนะครับน่าเสียดายมากเลยนะฮะหมดไป200ไข่นะครับ200หยวนให้คุณยายช่วยดูอีกทีนะครับว่ามันมีหรือเปล่านะฮะปุ๋ยอย่างจะปุ๋ยอย่างหรอใช่ๆ这三这些要给跟这个啊营养这一个是可以证明这么一下นี่นะฮะดูแล้วก็ไม่มีจริงๆด้วยนะครับเล่นหวยไต้หวันครั้งแรกก็โดนหวยกินเรียบร้อยเลยนะฮะเมื่อสักครู่เพิ่งเล่นลอตเตอรี่เล่นหวยไต้หวันเสร็จก็มาเจอกับร้านขายลอตเตอรี่ที่ไต้หวันพอดีนะครับมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะก็มีคนเข้าไปเสี่ยงโชคมากมายนะครับแต่ผมคงไม่เล่นแล้วครับจะไม่มีดวงด้านนี้จริงๆคิดว่าเดินอยู่ในเขตนี้พอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเดินกันต่อที่เขตอื่นกันนะฮะสังเกตตัวตึกที่ตรงนั้นสิครับมันดูแคบมากเลยนะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าข้อจำกัดทางด้านพื้นที่นะครับก็เลยสร้างตึกที่มันดูแคบๆแบบนี้นะจักรยานสลับเช่าของไต้หวันนะครับมีหน้าตาแบบนี้นะฮะหน้าตาคล้ายจักรยานแม่บ้านนะครับมีตะกร้าอยู่ด้านหน้าด้วยนะฮะแล้วก็เนี่ยดูสิฮะวิธีการใช้งานนะฮะผมเคยได้ยินจากช่องอื่นๆนะครับเขาบอกว่าสามารถเอาบัตรมาแตะที่ตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยแล้วเวลาเราคืนนะฮะก็ต้องมาคืนณจุดที่เป็นจุดจอดจักรยานเท่านั้นนะครับเพราะมันจะล็อกติดอยู่กับไอตัวแท่นนี้นะฮะจักรยานนี้มีชื่อว่า U-Bike เหรอครับไม่แน่ใจนะฮะเขียนอยู่ตรงนี้นะฮะเป็นรูปยิ้มนะฮะแล้วก็ไบค์น่าจะชื่อ U-Bike นะครับนี่นะครับที่จอดเรียงรายอยู่ตรงหน้าผมตรงนี้นะครับเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะครับใช่ครับแบบเดียวกับรถมอเตอร์ไซค์ที่เมืองไทยนั่นแหละฮะซึ่งที่ไต้หวันก็จะใช้รถ2ล้อแบบนี้กันเป็นส่วนมากนะครับแต่ที่จีนแผ่นใหญ่นั้นจะเป็นรถสกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับที่ใช้ไฟฟ้าส่วนนี้ก็จะใช้น้ำมันนั่นเองครับรถมอเตอร์ไซค์จอดกันมากมายเลยนะฮะยี่ห้อนี่
ือนไม่ใช่ยี่ห้อของญี่ปุ่นนะครับเป็นที่ไทยจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อญี่ปุ่นก็ส่วนมากใช่ไหมนี่ดูแล้วแบบไม่เป็นยี่ห้อโลคอลของไต้หวันหรือเปล่าใครทราบช่วยคอมเมนต์ผมบอกผมหน่อยนะฮะอ๋อมียามาฮ่าด้วยอาจจะเป็นมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อญี่ปุ่นก็ได้แต่ว่าเป็นรุ่นที่ผมไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินนะครับอาจจะนะผมไม่แน่ใจไปดูนี่สิมียี่ห้อโกโกโร่เลยไม่แน่ใจครับมี Uber ด้วยนะครับอันนี้เป็น Uber Eats นะฮะที่ไต้หวันเนี่ยไม่มี Grab ไม่มี Didi Dasher แต่จะใช้เป็น Uber นะครับถนนหนทางอะไรผมว่าค่อนข้างสะอาดมากนะฮะที่นี่ขยะสักชิ้นนี่แทบไม่มีเลยนะฮะดูสะอาดตาไปหมดเลยตรงนี้มีรถขยะนะครับแล้วก็มีคนจำนวนมากนะครับนำขยะแยกประเภทนะฮะแล้วก็มาส่งบนรถนี้นะครับเป็นรถเก็บขยะที่มีลักษณะแบบรถบรรทุกนะฮะผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมเขาต้องทำแบบนี้นะครับทำไมต้องเอาขยะมาทิ้งที่รถนี้อ๋อนี่ไม่นะนี่มันจะเป็นเส้นเสี่ยวชื่อเปียวเปียวสาวสวยเรียนเย่าไหลลาจีเชอร์เจลี่เรียนลาจีด้วยมาเมื่อกี้ต้องถามเจ้าหน้าที่แล้วนะครับเขาบอกว่าคนที่ไต้หวันนะครับจำเป็นต้องมาทิ้งที่รถแห่งนี้เพราะว่าที่ทิ้งขยะที่หมู่บ้านที่อะไรมันมีน้อยนะครับรถขยะก็จะมาจอดแล้วก็ให้คนมาต่อคิวแล้วนำขยะมาทิ้งนะฮะผมค่อนข้างจะชอบสี่แยกของไต้หวันนะครับเพราะว่าถ้าเป็นสี่แยกใหญ่ๆนะครับเขาก็จะเปิดไฟแดงทุกทางนะครับให้รถหยุดนะครับแล้วก็ให้คนสามารถเดินตัดกันได้ทุกทิศทุกทางเลยนะฮะตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาเย็นของเมืองไทเปนะครับร้านค้าต่างๆก็เริ่มเปิดไฟที่หน้าร้านแล้วนะครับและตอนนี้ก็พระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งที่สวยไม่เบาเลยนะครับแท็กซี่ของที่นี่ก็จะเป็นรถคันสีเหลืองยี่ห้อโตโยต้านะครับผมยังไม่เคยลองนั่งแต่ได้ยินจากเพื่อนไต้หวันว่าราคาก็แพงใช่เล่นนะและที่ผมสังเกตเห็นแตกต่างจากที่จีนแผ่นใหญ่นะครับก็คือร้านขายพวกแผ่นซีดีแผ่นเสียงพวกนี้นะฮะจะมีหลายร้านที่จีนแผ่นใหญ่ผมไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับนี่ครับมีของศิลปินหลากหลายท่านเลยนะที่มีพวกร้านที่เป็นร้านตู้เกมนะฮะเยอะมากเลยแต่ร้านนี้แบบดูทำเป็นคลาสสิกอะครับเป็นแบบพินบอลหรือไงร้านนวดที่นี่ก็ค่อนข้างมีเยอะนะครับแล้วก็ราคาก็ไม่ถูกเลยนะฮะค่อนข้างแพงมากเลยเมื่อวานผมนวดไปก็หมดไป800ดอลลาร์ไต้หวันนะครับหนวดไปแค่70นาทีนะครับ70นาทีนี้ก็จะมี10นาทีที่แช่เท้านะครับแล้วก็อีก60นาทีเป็นการนวดนะครับที่ไต้หวันนี้การจะจอดริมทางนี่คงจะไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับก็จะมีพวกลานจอดรถนะครับที่เข้ามาจอดแล้วก็ต้องเสียตังค์นะซึ่งก็มีแหละครับที่รถที่จอดริมทางผมก็ไม่ค่อยเข้าใจกฎระเบียบเขานะครับว่าการจอดรถที่นี่นั้นเป็นยังไงแต่เห็นไอ้ลานจอดรถพวกนี้ก็เยอะอยู่พอสมควรเลยนะฮะเห็นคุณป้าคุณน้าประมาณ4คนนะครับมานั่งอยู่ริมถนนนะครับแต่ไม่มีอุปกรณ์สำหรับขอทานนะครับคิดว่ามานั่งปฏิบัติธรรมกันตรงริมถนนมากกว่านะครับก็แปลกดีนะครับสำหรับผมไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับป้ายโฆษณาที่อยู่ตรงนี้ด้วยหรือเปล่านะครับฟาลุนน่าจะเป็นลัทธิอะไรสักอย่างนะครับผมมาลองค้นดูทีหลังนะครับก็พบว่านี่เป็นลัทธิชนิดหนึ่งที่มีต้นกำเนิดจากจีนแผ่นดินใหญ่นะครับแต่มีการต่อต้านรัฐบาลจึงถูกสั่งห้ามในจีนแผ่นดินใหญ่นั่นเองครับดูไปแบบนี้แล้วนึกถึงตอนเที่ยวที่ฮ่องกงเลยเนี่ยผมชอบมากเลยนะฮะไอ้ป้ายร้านป้ายบริษัทป้ายต่างๆที่ยื่นออกมาจากตัวอาคารแล้วเปิดไฟตอนนี้นะครับวับสวยมากเลยนะฮะแต่ถ่ายด้วยกล้องนี่ผมว่าดูไม่ค่อยออกเท่าไหร่แล้วต้องมาดูด้วยตาตัวเองเมื่อกี้ผมเห็นป้ายแล้วก็ทราบแล้วครับว่าที่นี่คือถนนคนเดินซีเหมินของไทเปนะครับมีคนมาเดินกันเยอะมากโดยเฉพาะ
หนุ่มสาววัยรุ่นนะครับก็จะมาหาอะไรอร่อยอร่อยกินกันที่นี่นะกลางทางในขนมคนเดินนะครับก็มีคนโชว์การแสดงนะฮะเก่งมากเลยครับคนนี้ตรงนี้มีรถ3ล้อมาโฆษณาแอปนะฮะแอปหาเพื่อนหาคู่นะครับผมว่ามันก็แปลกดีที่ใช้รถ3ล้อโฆษณากันแบบนี้นะฮะดูด้านหลังนี้สิครับซอยนี้อาหารเต็มไปหมดเลยนะฮะบังเอิญเดินมาเจอซอยหนึ่งที่มีของกินขายมากมายนะครับเดี๋ยวพาท่านมาเดินดูบรรยากาศซอยนี้กันร้านนี้คนเยอะมากนะฮะน่าจะเป็นร้านขายบะหมี่นะฮะที่มีชื่อเสียงเปิดตั้งแต่ปี1975นะครับผมไม่ค่อยชอบกินบะหมี่เท่าไหร่ก็ขอผ่านแล้วกันครับร้านนี้ก็คนเยอะมากแล้วก็ต้องรับบัตรคิวนะฮะเมนูที่เขาขายก็พวกนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจัดข้าวหรือโลฟ่านที่ร้านนี้ดีกว่าคนน้อยกว่าร้านข้างๆนะครับแต่ไม่แน่ใจว่ารสชาติจะได้หรือเปล่าแต่ขี้เกียจไปต่อคิวครับคนเยอะมากเลยร้านนั้นและนี่ก็เป็นหรูโลฟ่านนะครับชอบมากเลยนะฮะเป็นอาหารไต้หวันที่ผมคิดว่าอร่อยมากเยี่ยมเลยก็กินอิ่มแล้วนะครับแล้วจากถนนคนเดินซีเหมินนะครับผมจะเดินไปยังสถานีไทเปซึ่งไม่ไกลจากกันมากนะครับและผมก็พักที่แถวนั้นนะครับจุดตรงนี้อยู่ตรงใต้ไทเปเมนสเตชันเนี่ยปกติแล้วมันจะแบบคนเยอะมากนะฮะวุ่นวายพอสมควรแต่ว่าตอนนี้ก็2ทุ่มกว่านิดๆก็คนไม่มีเลยก็รู้สึกวังเวงเหมือนกันนะฮะล้างๆอยู่2ทุ่มกว่านะครับแต่ผมไม่เข้าใจนะครับว่าทำไมร้านค้าต่างๆแถวนี้นะครับปิดกันเร็วมากนะครับก็ยังไม่ดึกเท่าไหร่เลยนะครับและที่นี่เป็นใจกลางเมืองนะครับตรงนี้คือขายเป็นเมนสเตชันนะครับขายไปเชิร์ชานนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมปิดกันไวขนาดนี้นะฮะนี่นะครับถ้าเรามาเดินก่อนนะคือมันจะเห็นถุงที่ใส่ขยะนะฮะมัดปากถุงเป็นอย่างดีนะครับกองเอาไว้ที่หน้าร้านนะครับสะอาดสะอาดนะครับดูไม่สกปรกนะฮะเหมือนกับทุกร้านต้องทำอย่างนี้นะครับสำหรับ City Walk เมืองไทเปผมต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้ามีโอกาสหน้าไปเที่ยวเมืองอื่นก็จะทำ City Walk แบบนี้ออกมาบ้างแล้วก็ยังไงก็ติดตามกันไว้นะครับขอบคุณมากครับ